สือโบราณของลุงที่มีเนี่ยมันจะมีตั้งแต่40ปีจนกระทั่ง100กว่าปีลุงเป็นหนังสือเก่าเป็นของแปลกที่บางคนเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมายังไม่เคยเห็นหนังสือเลยนิยายบทกลอนบทกวีของต่างประเทศ130ปี126ปีราคาหลักพันเองครับพันกว่าบาทของที่ผมมีจะเป็นต้นฉบับทั้งหมดสามสิบสองปีที่ลุงขายหนังสือมาเนี่ยเป็นแสนเล่มแล้วคนเขามองกันว่าหนังสือการขายตกลุงขายหนังสือเก่าโบราณเพราะฉะนั้นลุงคิดว่าไม่ตกแล้วถ้าเราหาของที่ให้ลูกค้าได้ลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยหรือส่วนไหนของโลกเขาก็จะมาหาเขาหาไม่ได้เขาก็ต้องหาที่ลุงเพราะในเน็ตมันไปหาอ่านไม่ได้ลุงเริ่มทำหนังสือตั้งแต่ปี2529ครับเริ่มมาจากการเอาบทความมาแปลส่งตามบริษัทหนังสือต่างๆเราต้องซื้อวัตถุดิบมากๆคนเขาจะขายให้เราทีเดียวเป็นล็อตใหญ่เยอะๆจากการที่เก็บจนมันล้นบ้านมันจะทำไงเราก็เลยมาขายดีกว่าไปตามพวกสถานทูตต่างๆหรือบริษัทหนังสือใหญ่ๆที่สั่งหนังสือมาจากนอกแล้วก็มารวมๆกันแล้วก็มาขายต่อช่วงหลังลุงจะมีขาส่งเขาจะจัดมาให้เดือนละ100หลังก็จะมีตั้งแต่ใหม่กลางแล้วก็โบราณตาดีได้ตาร้ายเสียซึ่งเราไม่รู้ว่าในร้อยหลังเนี่ยในรอบหนึ่งเดือนจะมีอะไรบ้างหนังสือเริ่มดาวลงที่ขายตกกันก็มีปี2555เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มตกเราก็ต้องเริ่มหาสถานที่ใหม่ก็เลยต้องไปตามออกตามบูธต่างๆจังหวัดทั่วประเทศจนกระทั่งมาอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้ดีที่สุดเกตเวย์เอกมัยสิ่งที่คนนิยมร้านนี้ว่าลุงมีหนังสือมากหน้าหลายตาทุกแบบและมีบางแบบที่คนอื่นเขาไม่ขายกันนี่คือบุหรี่รุ่นเก่านี่ไงซองยาซึ่งแล้วเนี่ยปีพ.ศ.ไม่เก่าเท่าไหร่หรอก1880อะไรประมาณเงี้ย50บาททุกเล่มมีประมาณตรงนี้ประมาณ 3-4 พันเล่มเป็นนิยายสารคดีอเดศิลปะวัฒนธรรมมันจัดเนชั่นแนลเกี่ยวกับฟิกหนังสือประเภทเดียวกันแต่เป็นเกรดดีขึ้นมาหน่อยก็คือ100บาทส่วนฝั่งนี้ทั้งแถวเป็นหนังสือของต่างประเทศพ็อกเก็ตบุ๊กภาษาอังกฤษ300บาทเป็นแนวจะเป็นการตลาดมั่งหนังสืออาร์ตมั่งอะไรมั่งหลายอย่างด้านหน้าที่เป็นหนังสือหลักพันอันนี้เป็นแอนติกกับอาร์ตเป็นหนังสือโบราณรูปภาพโบราณแนวประวัติศาสตร์แนวการเมืองแนวสงครามอาหารโบราณยาโบราณเป็นโปสการ์ดเก่าๆที่คนก็หากันซองยาซิกเกเลต130ปีประมาณนี้ครับเป็นฝรั่งเศสกับเยอรมันเป็นหนังสือพิมพ์รายวันของเขาในสมัยก่อนแต่เขาลงข่าวทั่วโลกหนังสือพวกนี้เป็นหนังสือน่าสะสมกลางเก่ากลางใหม่หายากมากราคาเล่มละหมื่นกว่าทั้งสองเล่มอาชีพลุงเนี่ยทำไมลุงยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้เพราะว่าลุงมีความสุขกับการขายหนังสือแล้วลุงชอบมันอ่ะชอบถ้าใครไม่ชอบก็อยู่ไม่ได้หรอกนี่ลุงชอบลุงรักหนังสือลุงก็อยู่กับเขาไปแล้วก็ลุงก็จะมีความสุขตลอดการที่ไปเป็นเจ้าของหนังสือนี่คือกับความสุขของคนที่ซื้อแล้วคนที่เขาซื้อหนังสือไปเนี่ยซื้อไปเพื่ออ่านซื้อไปเพื่อทำรายงานหรือซื้อไปสะสมนี่คือคุณค่าของหนังสือ